ข่าวดีพระราหูได้โคจรย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตที่ราศีเมษนักโหราศาสตร์หลายคนทำนายไปในทิศทางที่คล้ายกันว่าเมื่อดาวพระราหูย้ายทุกราศีจะได้รับผลกระทบเพราะที่ผ่านมาดาวพระราหูได้อยู่กับราศีพฤษภและราศีพิจิกปีครึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวายเจ็บป่วยสูญเสียถูกหลอกถูกโกงมีคดีความหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ขณะนี้ดาวราหูได้ย้ายออกไปสู่ราศีเมษและราศีตุลเป็นระยะเวลาปีครึ่งเช่นกันเมื่อราหูย้าย6ราศีจะดวงดีชีวิตเปลี่ยนนั่นก็คือราศีพฤษภทำอะไรคล่องตัวขึ้นราศีเมถุนผู้ใหญ่ให้โอกาสมีโชคลาภราศีกันมีโชคมหาศาลราศีตุลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ราศีพิจิกหมดทุกข์หมดโศกราศีกุมได้คอนเนคชั่นที่ดีโดยเฉพาะจากต่างประเทศและเมื่อราหูย้าย6ราศีที่ต้องระวังนั่นก็คือราศีเมษทำกิจการใดๆต้องมีสติให้มากราศีกรกฎเจอความวุ่นวายผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจคอยตรวจสอบราศีสิงห์อึดอัดมีคนจ้องจับผิดโดยเฉพาะในที่ทำงานราศีธนูเริ่มต้นทำอะไรอาจจะสำเร็จยากราศีมังกรครอบครัวจะวุ่นวายราศีมีนการเงินเริ่มตึงเครียดต้องระวังการใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อตามโหราศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดินชาแนลสวัสดีครับ